การจับกุมในครั้งนี้เราสืบทราบมาได้อย่างไรครับท่านเป็นการจับกุมของสืบหนึ่งครับเป็นคนจับครับแล้วก็มาส่งพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกิดเหตุก็คือสน.มักกะสันเพราะเราจะมีพอมีข้อมูลสักนิดนึงไหมครับเดี๋ยวข้อมูลเนี่ยจริงๆตอนนี้ยังไม่อยากให้เพราะว่าเขาอยู่ในการทำบันทึกในการส่งมอบของการจับกุมมาที่สน.อยู่ครับยังไม่ได้สอบถึงสอบสวนรายละเอียดครับโรงแรมที่เกิดเหตุเป็นในพื้นที่มักกะสันไหมครับมีการปกติเคยมีลักษณะปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะโรงแรมนี้ไม่มีลักษณะที่เป็นลักษณะที่เหมาะกับการปาร์ตี้ครับอาจจะเป็นการมาเช่าห้องเนื่องจากมันอาจจะเป็นที่เงียบสงบแล้วก็มาทำกิจกรรมกันมีการตรวจสอบรายชื่อว่ามาติดต่อเช่าห้องเป็นรายเดือนหรือรายวันยังไงคะเดี๋ยวรายละเอียดเนี้ยเดี๋ยวค่อยให้ทีได้ไหมครับอันนี้ขอแค่ว่ายืนยันว่าก็มีการนำผู้ต้องหาทั้ง4คนมาส่งในห้องสืบสวนแล้วครับเห็นตอนแรกว่ามีการล่อซื้อหรือว่าบุกเข้าไปได้รับร้องเรียนยังไงในการจับกุมเนี่ยเป็นงานของสืบสวนนครบาล1ครับเป็นคนจับกุมครับเรามีที่รับตัวเนื่องจากเป็นพื้นที่เกิดเหตุครับเบื้องต้นทางผู้ต้องหา4คนเขาได้พูดอะไรบ้างไหมครับตอนนี้ก็คือยังอยู่ในชั้นของการส่งของบันทึกจับกุมชั้นสืบสวนมีการตรวจปัสสาวะอะไรไหมครับเดี๋ยวรายละเอียดอื่นเนี่ยขอให้เป็นชั้นที่ว่าเขามาส่งในงานสอบสวนแล้วเราก็สามารถมีรายละเอียดอื่นได้ครับอันนี้คือยืนยันในเชิงการขยายผลไหมคะว่าผู้ค้าหรือว่าผู้ที่มาจำหน่ายอย่างเงี้ยก็มีการขยายผลอยู่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าเป็นขั้นตอนต่อไปในส่วนนี้ครับผู้ต้องหาให้ความร่วมมือดีไหมคะก็ให้ความร่วมมือครับในขั้นตอนการส่งสารนะฮะคาดว่าจะเสร็จในประมาณกี่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นประมาณพรุ่งนี้ครับเบื้องต้นได้ตรวจสารเสพติดหรือยังคะก็เดี๋ยวจะมีการตรวจในชั้นของสน.มักกะสันทีครับหลักใจไหมคะว่าสืบหนึ่งตรวจหรือยังคะหรือว่าต้องตรวจสืบหนึ่งเขาจับในส่วนของครอบครองเข้ามาครับในส่วนขยายผลหรือสืบในการเสพเนี่ยเดี๋ยวทางสน.มักกะสันจะตรวจอีกทีนึงยังไม่ได้เริ่มทำการตรวจใช่ไหมคะครับอันนี้คือเขานำตัวมาส่งเราก่อนนะครับเลยอยู่ในขั้นนี้ครับเราผู้ต้องหาในนี้อาการเครียดไหมคะหรือพูดอะไรบ้างไหมคะก็ไม่พูดอะไรครับเขาก็นิ่งๆครับร้องขออะไรเป็นพิเศษไหมคะอ๋อไม่มีครับตอนนี้พอดีทางทนายเขาเพิ่งเข้ามาครับเขาก็อาจจะให้คำปรึกษาในข้อกฎหมายอยู่เดี๋ยวไงเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงครับเป็นการครอบครองหรือว่าครับก็เจอยาเสพติดในห้องครอบครองไว้เพื่อสืบครับนั่นแหละครับมีการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาหรือยังคะยังครับอันนี้คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นชั้นที่ว่าคนจับเนี่ยเขานำตัวมาส่งพื้นที่อยู่หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นการสอบสวนขยายผลของพนักงานสอบสวนอีกทีครับเบื้องต้นมีข่าวลือมาว่าที่ห้องนั้นนะครับตัวผู้ต้องหาเนี่ยได้ทำการเสพยาเป็นที่ประจำเนี่ยเรื่องจริงไหมครับไม่ทราบว่าข่าวลือจากไหนครับแต่ว่าโรงพยาบาลโรงแรมตรงนั้นมันค่อนข้างที่จะเหมาะไปสำหรับพักอาศัยสำหรับญาติอะไรอย่างเงี้ยครับทางเจ้าหน้าที่มีความกดดันไหมครับว่าเพราะในส่วนของผู้ต้องหาเนี่ยมีทางคุณเดียวกับทางนักการเมืองชื่อดังในส่วนที่นามสกุลเหมือนคนที่รู้จักใช่ไหมครับก็ไม่มีความกดดันนะครับเพราะตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ให้ความร่วมมือทางเราก็ทำตามหน้าที่ทุกอย่างครับไม่ได้มีใครมากดดันอะไรเลยครับครับขอบคุณครับ